าสตราจารย์ดรนายแพทย์ ad, สิริเริกทรงศิวิไลในฐานะปะลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Grand Opening EV Mini Truck MT30 Respect Environment ซึ่งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า E.A. ได้มีการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า100%ด้วยนวัตกรรมฝีมือของคนไทยภายใต้การดำเนินงานของบริษัท My Mobility Corporation จำกัดที่มีการดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็ประกอบยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า100%โดยเป็นการใช้นวัตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ในการที่จะนำมายกระดับการขนส่งเชิงพาณิชย์จากฝีมือของคนไทยและยังผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น new S curve ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นับได้วันนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา eV mini truck MT30 ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า respect environment และได้จดทะเบียนเป็นรถกระบะไฟฟ้า100%รุ่นแรกของประเทศไทยที่อาคารไพรสณีกลางถนนเจริญกรกกุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครสำหรับ mini truck MT30 ถือว่าน,นี่คือก้าวสำคัญนะคะในการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ทางด้านการคมนาคมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งการออกแบบและการพัฒนาสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์จะช่วยในการประหยัดพลังงานและยังเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังช่วยเรื่องของการลดมลพิษในภาคขนส่งซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจในการจะใช้งานรถไฟฟ้าที่คำนึงถึงการลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ใส่ใจ ต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวมินิทค MT 3 0มมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด30กิโลวัตต์แล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ไกลกว่า200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่15นาทีก็จะได้แบตอยู่ที่ราวๆ30 8 0ด้วยเทคโนโลยีของ DC Fast Charge จาก EV a n y w h e r e ซึ่งถือว่านี่คือจุดสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่กลุ่ม EA ได้มีการออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้การใช้งานยานยนต์ในเชิงพาณิชย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะ